สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําประตูเล้าไก่นะครับให้มันเลื่อนปิดเองนะครับวันนี้ประตูเล้าไก่ของเราก็เลื่อนเป็นเลื่อนด้านเลื่อนด้านข้างนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแต่เวลาตอนเข้าไปแล้วมันมีปัญหาคือไม่มีมือที่จะปิดเองนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาทําประตูเลื่อนปิดเองโดยใช้ขวดเป๊ปซี่นะครับวันนี้เราก็ไปทํากันเลยนะครับอันดับแรกเราก็เตรียมขวดเป๊ปซี่นะครับ2ขวดนะครับเป็นขวด550มิลลิลิตรนะครับ2ขวดที่ผมจะใช้นะครับก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักประตูนะครับเราก็สามารถแปลงไปใช้ประตูบ้านประตูอะไรก็ได้ครับตามที่เราต้องการและที่ที่เราต้องมีครับคือน็อตนะครับ3ตัวนะครับแค่นี้ครับเป็นอันจบครับครับอันดับแรกเราก็จะตัดขวดกันนะครับตัดให้ได้ถึงข้อตรงนี้นะครับถึงข้อตรงนี้ตัดให้ชิดตรงขอบเลยนะครับนี่ครับตัดให้ชิดขอบเลยนะครับมาครับตอนนี้เราก็ได้ฝาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดขอบตรงนี้ออกนะครับตัวสีขาวๆที่เป็นเส้นทิ้งเลยนะครับเราก็จะใช้ขอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันครับทีนี้เราก็จะมาหาแนวยึดตัวนี้นะครับให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับแนวระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็จะวางฝาตัวนี้นะครับให้เป็นแนวระนาบเดียวกันกับตัวบานประตูนะครับตัวบานประตูที่จะเลื่อนปิดนะครับเพื่อให้เป็นตัวนี้เหมือนตัวลอกนะครับก็จะยึดให้ได้แนวระดับที่เราจะยึดนะครับนี่ก็เจาะตรงกลางเลยนะครับตรงนี้เป็นน็อตปลายสว่านนะครับเจาะได้เลยนี่ครับเจาะยึดแล้วก็ได้แนวนี้นะครับกับน็อตอีกตัวครับแล้วก็มัดกับเชือกนะครับเราคล้องเชือกมาเลยนะครับคล้องให้มาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับตรงที่เรายึดตัวจุกตรงนี้ไว้เราก็จะมาตัดให้เสมอพื้นนะครับเอาแค่เสมอพื้นนะครับมาแล้วนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปนู่นเข้าไปไปมาแล้วครับเข้ามาแล้ว โอเคครับเรามาต่อเราก็ได้ขวดตัวนี้แล้วครับเหลือขวดตัวนี้ครับทีนี้แล้วก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปใส่น้ำก่อนนะครับเอาให้เต็มเลยนะครับไปครับไปใส่นี่นะครับน็อตอีกตัวหนึ่งครับเราก็ยิงเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เราจะไว้มัดขวดนะครับยิงไปที่ฝาเลยครับหรือเพื่อนๆมีวิธีอื่นยึดก็หาวิธีอื่นยึดได้นะครับนี่ผมใช้น็อตครับเอาสิ่งที่เรามีรอบตัวก็ได้ครับตอนนี้เราก็จะมัดบานประตูก็ปิดนะครับปิดให้สนิทแล้วก็จะมัดเอาเท่าที่ขวดตั้งพื้นนะครับไม่ต้องให้ลอยนะครับมันจะได้ไม่แกว่งเวลาเราปิดประตูเพราะส่วนมากเราไม่ใช้เราจะปิดนะครับขวดจะไม่ได้แกว่งไปแกว่งมาครับเพราะมันประท่าลมมัดให้แน่นเลยนะครับครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับมัดให้แน่นเราก็จะได้ประตูปิดเองนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตู้เลื่อนปิดเองง่ายๆนะครับจากวัสดุที่เราหาได้ทั่วไปนะครับก็มีแค่เชือกนะครับกับไอ้ตัวขวดเป๊ปซี่นะครับตัดหัวแล้วก็ล็อกเข้ากับตัวคานนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเราใช้งานดูครับนี่ครับเวลาเราเลื่อนมันก็จะขึ้นมานะครับ เข้าไป เหมือนถ่วงน้ำหนักเลยครับเอาเข้าไป
นี่ยจะดึงปิดเองครับโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมไปปิดนะครับเราแค่ช่วยพยุงนิดนึงนะครับพอเวลามันตั้งพื้นมันก็จะไม่ดิ้นนะครับก็จะเห็นว่าตั้งสนิทกับพื้นเลยถ้าเราเอาสูงเกินไปมันก็จะแกว่งนะครับเวลาลมพัดลมมาเราก็จะแกว่งเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเรื่องง่ายๆทุกคนก็ทำได้สวัสดีครับ